อ๋อโอเคไว้อะไรครับรู้สึกว่าสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับวันนี้การตั้งหัวข้อเรื่องของคุณแมนยูนี่ดูน่าสนใจมากนะฮะครับวันนี้วันที่10เมษายน2555 2ปีแล้วนะครับจากเหตุการณ์สังหารประชาชนที่เริ่มต้นตั้งแต่วันที่10เมษายน2553และจากจุดนี้ครับมันเป็นการจุดชนวนทำให้เกิดการสังหารหมู่ขนาดใหญ่เลยไปถึงราชประสงค์ซึ่งกลายเป็นชนวนหรือกลายเป็นบาดแผลทางประวัติศาสตร์ที่ยากแก่การที่จะลบเลือนได้เราเคยสังหารประชาชนอย่างนี้นะครับตั้งแต่14ตุลา6ตุลาก็เป็นบาดแผลเป็นแผลเป็นขนาดใหญ่ครับแต่ว่าเวลาที่เนิ่นนานไปก็ช่วยเยียวยาได้แต่ในเวลานั้นประเทศไทยมีภูมิต้านทานที่แข็งแรงพอสมควรนะครับมีภูมิต้านทานของระบบอำนาจที่สามารถจะครอบงำสังคมไม่ให้สังคมกระดิกกระเดี้ยไปทางไหนได้แต่ณวันนี้ภูมิต้านทานของระบบอำนาจนั้นอ่อนแอลงมากจะฉีดวัคซีนเข้าไปเพื่อให้ภูมิเข้มแข็งก็ไม่ได้เพราะร่างกายประเทศไทยนี่มันไม่รับแล้วเนื่องจากว่าเกิดเจ็บป่วยจากไวรัสของระบบเผด็จการมาหลายครั้งและผมบอกได้เลยนะครับว่าจากการสังหารหมู่ประชาชนในปี2553ที่เริ่มต้นจาก10เมษายนนี้แหละครับเป็นจุดที่จะทำให้รัฐไทยเกิดการพังทลายเพราะว่าเป็นเรื่องแปลกที่สุดครับที่การฆ่าประชาชนอย่างโหดร้ายกับถูกปฏิเสธที่จะดูแลประชาชนการฆ่าประชาชนอย่างโหดร้ายที่ประชาชนทั้งโลกได้เห็นรัฐบาลในอดีตของไทยกับปฏิเสธว่าไม่มีใครฆ่ามีแต่ทหารไม่ได้ฆ่า2ปีนี้ไม่มีการเยียวยาไม่มีการดูแลจนถึงวันนี้นะครับแต่ขออนุญาตคุณแมนยูนิดนะครับขณะนี้ครับผมต้องจัดรายการสนทนากับท่านอยู่นี่ในบรรยากาศของสภาสดๆนะครับขณะนี้เป็นเวลาของกฎหมายร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญวาระที่2คือวาระแปรยติเข้าสภาอยู่ดังนั้นจะมีการกดออดเป็นระยะระยะจะมีเสียงซาวด์แท็กเข้ามาในรายการนะครับก็อาจจะต้องขอความควรวิ่งลงไปกดคะแนนบ้างได้ครับตามสบายครับท่านอาจารย์ครับผมครับต่อใหม่นะฮะให้มีบรรยากาศให้ท่านฟังโดยเฉพาะท่านผู้ฟังที่อยู่ในต่างประเทศนี่ได้กลิ่นหอมของประชาธิปไตยครึ่งใบในประเทศไทยในสภาขณะนี้หัวข้อที่ท่านบอกว่า10เมษายนพรรคประชาธิปัตย์ไว้อะไรวงเล็บของมึงเริ่มต้นจากตรงไหนครับเริ่มต้นจากวันนี้พรรคประชาธิปัตย์ร่วมกับพันธมิตรครับไปทำการไว้อะไรกันที่สี่แยกข้อหัวจัดกิจกรรมกันที่อนุสาวรีย์วีรชน14ตุลาถ้าฟังดูเหมือนดีนะครับรู้จักการไว้อะไรรู้จักสงสารประชาชนบ้างแต่พอเจาะเนื้อดูแล้วปรากฏเปล่าเลยครับไม่ได้ไว้อะไรให้แก่ประชาชนที่เสียชีวิตครับแต่ไว้อะไรให้แก่ทหารที่ฆ่าประชาชนครับแต่บังเอิญไม่รู้ไปทำอีท่าไหนเกิดระเบิดถูกระเบิดตายในที่ปราบปรามนั้นตรงนี้ครับที่เป็นจุดเริ่มต้นที่คุณแมนยูตั้งประเด็นของชื่อเรื่องไว้ซึ่งท่านผู้ฟังครับใครก็เห็นทั้งนั้นว่าเหตุการณ์10เมษายนนั้นทหารขนรถถังออกมาถือปืนร้ายแรงออกมาแล้วดูสิครับท
้าประชาชนเป็นฝ่ายโหดร้ายฆ่าทหารนี่ทำไมประชาชนมันตายเยอะเหลือเกินล่ะครับก็เพราะมือเปล่าๆฮะมีแต่หนังสติ๊กเท่านั้นเองแต่ทหารนี่ถืออาวุธครบมือมีรถถังนำหน้าด้วยทำไมประชาธิปัตย์ดันไปไว้อะไรให้แก่ทหารที่เสียชีวิตแล้วอะไรก็ไม่ร้ายเท่ามันเหยียบย่ำหัวใจวีรชนที่ถูกทหารฆ่ามา40กว่าปีแล้วครับตั้งแต่14ตุลาคม2516ที่เราต่อสู้กว่าจะได้นุสาวรีย์วีรชนนะครับสี่แยกคอกวัวนั้นผ่านรัฐบาลเผด็จการก็หลายรัฐบาลและรัฐบาลประชาธิปัตย์ก็ไม่ช่วยเหลือนะครับกว่าจะได้นี่เลือดตาแทบกระเด็นเพื่อจะให้เป็นสัญลักษณ์ของอนุสาวรีย์วีรชนที่ประชาชนถูกปราบปรามเป็นเครื่องเตือนใจอำนาจเผด็จการว่าอย่าฆ่าประชาชนอีกเลยวันนี้พรรคประชาธิปัตย์กลับไปไว้อะไรให้ทหารซะแล้วถ้ามีโอกาสสอบถามได้ก็อยากจะสอบถามว่าแล้วไอ้ที่14ตุลาทหารฆ่าประชาชนนี่พรรคประชาธิปัตย์จะไว้อะไรให้ใครถ้ามีโอกาสสอบถามได้ก็จะสอบถามพรรคประชาธิปัตย์ว่าแล้วเหตุการณ์6ตุลาเนี่ยที่ทหารตชด.รวมกับลูกเสือชาวบ้านออกมาฆ่านิสิตนักศึกษาประชาชนอย่างโหดร้ายในรัฐบาลของคุณหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชของพรรคประชาธิปัตย์นั่นน่ะท่านจะไว้อะไรให้ใครถ้ามีโอกาสก็จะถามอีกครับว่าและพฤษภาธมินที่ทหารฆ่าประชาชนนี่ท่านจะไว้อะไรให้ใครทำไมมาปีนี้ประชาธิปัตย์เปิดเผยตัวเองขนาดนี้ล่ะครับมาไว้อะไรให้ทหารตรงจุดนี้ผมจะกราบเรียนท่านผู้ฟังสักนิดนะครับประชาธิปัตย์นี่เขารู้อยู่ว่าพลเอกพันเอกร่มเก้าที่เสียชีวิตในขณะที่ปราบปรามประชาชนนั้นมีฐานะทางจิตใจทางการเมืองต่อผู้นำประเทศนี้อย่างไรท่านผู้ฟังที่ไม่ได้ติดตามเหตุการณ์บ้านเมืองมาโดยตลอดท่านอาจจะไม่รู้หรอกนะครับว่าพลเอกร่มเก้าที่เสียชีวิตในเหตุการณ์นั้นเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผู้มีอำนาจในประเทศนี้ตัดสินใจสังหารประชาชนอย่างโหดร้ายในเหตุการณ์ราชประสงค์เพราะว่าพลเอกไอ้พันเอกร่มเก้าและพันเอกอีกสักคนหนึ่งที่ผมไม่ค่อยอยากจะเอ่ยชื่อนะครับเป็นหวานใจของใครบางคนที่คนในทางการเมืองเขารู้กันหมดครับผมดังนั้นประชาธิปัตย์ก็อยากจะเอาเรื่องของหวานใจของใครบางคนมาอธิบายใหม่มาย้ำเตือนใหม่ให้ผู้ที่มีอำนาจในบ้านเมืองนี้เกิดความโกรธแค้นแล้วในที่สุดการปรองดองก็เกิดไม่ได้ใช่ครับผมจะโยงเรื่องวันนี้เข้ามาในสภาให้เห็นชัดเจนว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยแหละครับเป็นทางออกที่เราจะหาทางให้บ้านเมืองนี้เกิดความปรองดองโดยมีกฎหมายรัฐธรรมนูญที่เป็นธรรมขึ้นจากประชาชนช่วยกันร่างเสียแทนที่จะให้ทหารเผด็จการมาเป็นคนร่างที่ผ่านมาเพื่อจะให้ยติปรองดองหาทางออกให้บ้านเมืองนี่หาทางหันหน้าเข้าหากันเพื่อให้บ้านเมืองมันเย็นลงแต่ประชาธิปัตย์ขัดขวางยติปรองดองขัดขวางการแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างน่าเกลียดน่าชังถ้าใครฟังรายการถ่ายทอดรัฐสภาวันนี้ทั้งหมดนี้มันเชื่อมโยงกับสิ่งที่ประชาธิปัตย์จัดทำรายการไว้อะไรไม่ใช่ไว้อะไรเนี่ยไว้อะไรใช่ครับไว้อะไรครับเพื่อให้เกิดความคลุกุ่นทางอารมณ์ความคลุกคลุนทางอารมณ์ของคนเสื้อเหลืองความคลุกคลุนทางอารมณ์ของกลุ่มประชาธิปัตย์หรือมวลชนประชาธิปัตย์นั้นผมไม่วิตกกังวลเท่าไหร่แต่เขาต้องการจะจุดกระแสให้เกิดความคลุกคลุนทางการเมืองของผู้ที่มีอำนาจทางการเมืองที่พลเอกสนธิไม่กล้าเอ่ยชื่อถึงนี่แหละครับจุดปัญหามันอยู่ตรงนี้
ชัดเจนนะฮะว่าพรรคประชาธิปัตย์นั้นเขามีเป้าหมายชัดเจนคือเขาจะกลับมามีอำนาจทางการเมืองอีกโดยไม่เป็นไปตามคันลองประชาธิปไตยแต่จะใช้คันลองแห่งอำนาจนอกระบบมาจัดการเรียกว่าเด็กมันเคยตัวครับอาหารอุ้มมาแล้วอุ้มมาอีกใน60กว่าปีนี้ประชาธิปัตย์นี่ได้รับการอุ้มมา 4-5 รอบแล้วนะครับแต่บังเอิญรอบสุดท้ายนี่มันชัดเจนมันอยู่ในยุคศตวรรษที่21ใครก็เห็นความเป็นจริงหมดและที่สำคัญคือมีเลือดของประชาชนสังเวย90กว่าศพบาดเจ็บกว่า 2,000 รายดังนั้นวันนี้ครับเพื่อให้เรารำลึกถึงเหตุการณ์วันที่10ผมอยากจะขอลำดับเหตุการณ์ย้อนหลังสักนิดได้ไหมครับคุณแมนยูได้เลยครับตามสบายครับฟังก็อย่าเพิ่งคิดว่าเอาเรื่องเก่ามาเล่านะครับแต่จะเอาเรื่องเก่ามาลำดับเหตุการณ์ให้ท่านฟังอีกครั้งหนึ่งใครยังไม่ฟังก็จะได้เข้าใจใครที่เคยฟังแล้วก็ขอให้ฟังอย่างต่อเชื่อมกับเหตุการณ์กำลังอภิปรายรัฐธรรมนูญในสภาขณะนี้ซึ่งผมจะเชื่อมต่อให้ท่านเห็นการชุมนุมที่เกิดการเลือดตกยางออกวันแรกในวันที่10เมษายนนั้นว่ากันจริงๆแล้วเป็นการเตรียมการชุมนุมในช่วงตั้งแต่ปลายปี2552ตอนนั้นยังครุกุ่นด้วยคำพิพากษาศาลรัฐธรรมนูญเอานายสมัครออกจากนายกเพราะทำกับข้าวเอานายสมชายวงศ์สวัสดิ์ออกจากนายกเพราะสารรัฐธรรมนูญยุบพรรคอยู่ในสถานการณ์ที่นายสมัครเลือกตั้งชนะเป็นนายกรัฐมนตรีจากการที่ฝ่ายทหารยึดอำนาจแล้วแต่ไม่สามารถจะยึดครองหัวใจประชาชนได้ประชาชนจึงเลือกนายสมัครซึ่งผิดคาดเขาจะเอานายอภิสิทธิ์ด้วยเหตุนี้เองนายอภิสมัครขึ้นมาเป็นนายกโดยชอบได้4เดือนเท่านั้นก็มีการยกกำลังออกมาล้มคุณสมัครยึดสนามบินยึดทำเนียบอย่างที่ท่านรู้กันมาใช่ครับและในปลายปี2552นั่นเองเขาก็วางแผนไว้เรียบร้อยว่าจะจัดการทักษิณให้เด็ดขาดด้วยการให้ศาลตัดสินคำพิพากษายึดทรัพย์ทักษิณในวันที่26กุมภาพันธ์2553ดังนั้นปลายปี2552กับต้นปี2553พระเอกเวลานั้นก็คือนายจตุพรพรหมพันธ์นายณัฐวุฒิใสเกลือในนามแกนนำนปชที่ประกาศจะเรียกร้องความเป็นธรรมกลับมาที่ประกาศจะต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมด้วยการเชิญชวนพี่น้องประชาชนผู้รักความเป็นธรรมให้ใส่เสื้อแดงมาชุมนุมกันก็ประกาศว่าปลายปี2552ก็จะชุมนุมกันใหญ่นะครับซึ่งตอนนั้นผู้ร้ายก็ชัดเจนคือนายอภิสิทธิ์มาเป็นนายกรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ปลายปี2505นะฮะ50 52 51 51ครับ51มักจะชักจะพลาดนั่นแหละนะฮะครับ51ครับท่านอาจารย์ครับนะครับปรากฏว่าในช่วงเวลานั้นสถานการณ์ของฝ่ายอำมาตย์ที่ต้องการจะจัดการทักษิณอย่างเด็ดขาดวาดฝันไว้ว่ากูทำได้เนี่ยโดยมองไม่เห็นถึงอันตรายในอนาคตก็ใช้ทุกวิถีทางที่จะทำลายทักษิณอย่างเด็ดขาดด้วยการยึดทรัพย์โดยคำพิพากษาปรากฏว่านายจตุพรตอนนั้นก็ประกาศจะชุมนุมก็เกิดการโต้เถียงจะชุมนุมก่อนทัน5ธันวาก็บอกว่าจะเป็นการรบกวนเพราะเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาประกาศชุมนุม
หลัง5ธันวาก็ว่าหาว่าจะไปกดดันคำพิพากษาของศาลวันที่26กุมภาพันธ์2553เห็นไหมฮะในที่สุดก็บอกถ้างั้นเอา12มีนาก็แล้วกันคุณตัดสินได้เรียบร้อยไปเพราะเราไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องคำพิพากษาเราไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องจะไปรบกวนอะไรทั้งนั้นก็เลยนัดประชุมกันว่า12มีนาจำได้ไหมครับใช่ครับ12มีนาก็จะชุมนุมกัน12มีนา53ฝ่ายรัฐบาลของนายอภิสิทธิ์ก็เตรียมตั้งรับทันทีเริ่มต้นนายอภิสิทธิ์ก็ใช้กฎหมายความมั่นคงครับเอาทหารออกมาก่อนเลยเอาทหารออกมาคุม4มุมเมืองคุมถนนทุกเส้นที่วิ่งเข้ากรุงเทพตอนนั้นเนี่ยครับเรายังมองไม่เห็นแล้วว่ามันจะฆ่ากันยังไงแต่ขอประทานโทษท่านผู้ฟังครับผมสสสุนัยนี่ก็ไม่ใช่ว่าเป็นคงเก่งคนกาดอะไรไม่ใช่หมอดูนะครับนั่งทางไหนรู้แต่บังเอิญในชีวิตนี่ผ่านเหตุการณ์การที่ประชาชนถูกไล่ฆ่ามานี่ 4-5 ครั้งด้วยตัวเองเป็นนักการเมืองก็เป็นผู้นำนักศึกษาก็เป็นและที่สำคัญผมไม่ได้แกล้งคุยผมยังยืนหยัดอยู่กับฝ่ายประชาธิปไตยผมไม่ได้ไปอีอ๋ออะไรกับทหารดังนั้นผมจึงเห็นชัดเจนว่าเอ๊ะมันมาแปลกเว้ยส่งสัญญาณจะมีคนตายครับกินข้าวเลือดมันมาก่อนแล้วผมพูดอย่างนี้แล้วเดี๋ยวท่านจะเข้าใจว่ามาโม้กันที่หลังผ่านเหตุการณ์มา2ปีแล้วคุณสุนัยเห็นอะไรหมดแล้วคุณก็เลยมาโม้ไม่ใช่ครับประมาณวันที่18ถ้าจำไม่ผิดนะครับ18มีนาคมหลังจากที่คนเข้าเริ่มมาชุมนุมแล้วผมอยู่ในสภาผมได้ตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในขณะนั้นคือพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณผมตั้งกระทู้ถามนายชัยชิดชอบเป็นประธานนายอภิสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีผมตั้งคำถามว่าทำไมจึงเอาทหารออกมาคุมการชุมนุมของประชาชนตั้งแต่ต้นเพราะโดยปกติการชุมนุมของประชาชนนั้นเขาต้องเอาตำรวจคุมต้องเริ่มนับหนึ่งที่ตำรวจแต่ปรากฏว่ารัฐบาลอภิสิทธิ์ในขณะนั้นใช้ประกาศภาวประกาศตามกฎหมายของความมั่นคงคนละอันนะฮะพระราชบัญญัติความมั่นคงนี่อันหนึ่งพระราชบัญญัติภาวะฉุกเฉินอันหนึ่งไอ้ฉุกเฉินนี่แรงกว่าแต่เฉพาะไอ้พระราชบัญญัติความมั่นคงเนี่ยก็แรงแล้วครับแรงยังไงครับมีความชอบธรรมที่ทำให้เอาทหารออกมาได้ตอนนั้นพลเอกอนุพงศ์นะครับเป็นผบ.ทบ.ประยุทธ์จันทร์โอชาก็เตรียมขั้วผบ.ทบ.แล้วครับดังนั้นฝ่ายทหารจึงเป็นเอกภาพกันอย่างยิ่งที่จะรับใช้รัฐบาลอภิสิทธิ์ภายใต้ความอุปถัมภ์ของผู้มีอำนาจพิเศษอยู่นอกระบบอย่าเอ่ยชื่อว่าเป็นใครเขาจึงเอาทหารออกมาแล้วผมก็ตั้งคำถามว่าทำไมจึงเอาทหารออกมาก่อนเพราะว่าตำรวจนี่ครับอาวุธที่รุนแรงของตำรวจที่สุดคือปืนลูกซองอาวุธขั้นต้นของทหารคือ M16 ครับอาวุธประจำกายนะฮะแค่อาวุธอย่างเดียวนี่ก็เห็นชัดเจนแล้วสองตำรวจนี่เขามีประสบการณ์จากอาชีพของเขาจากการทำงานของเขาเป็นนักต่อรองมีความเข้าใจทางสังคมวิทยาสามารถจะต่อรองกันได้กับม็อบได้บ้างแต่ทหารนี่ไม่ได้ฝึกมาเพื่อการต่อรองเลยทหารฝึกมาทำตามคำสั่งยิงอย่างเดียวเจ้านายสั่งก็ทำไปเลยและพลทหารในสิบออกมาเต็มกันหมดอย่างนี้ผมบอกมันอันตรายนะและที่สำคัญที่สุดรัฐบาลตอนนั้นนายสุเทพเทือกสุบรรณเป็นรองนายกบอกว่าทหารไม่ถือปืนปรากฏว่าข้อเท็จจริงมันถือปืนกันหมดรอบกรุงเทพหมดแล้วครับทุกถนนที่กักรถไม่ให้นปช.เข้าไม่ให้คนเสื้อแดงเข้านั้นถือปืนครบหมดแล้วและจากการที่ผมไปตรวจสอบดูปรากฏว่าทหารที่ถือปืนมานั้นมีพิรุธครับ
ซึ่งผมยืนยันทุกครั้งครับว่านี่คือการวางแผนฆ่าประชาชนตั้งแต่ต้นและประชาธิปัตย์จะไว้อะไรกันนักหนามาฟังกันก่อนประชาธิปัตย์ที่เป็นรัฐบาลในขณะนั้นได้ให้ทหารออกมาตามพระบัญญัติความมั่นคงและเตรียมการที่จะฆ่าประชาชนแล้วครับเตรียมการยังไงครับทหารถือปืนทุกคนรถยนต์ที่ทหารขนคนมาที่เราเรียกกันว่ารถ GMC เนี่ยปรากฏว่ารถ GMC ที่ขนคนมานั้นปิดทะเบียนหมดครับทะเบียนตากงจากหน่วยไหนปิดครับธรรมดารถ GMC นี่ที่ประตูจะมีพิมพ์ไว้นะครับมีตัวเลขไอ้ตัวหนังสือเขียนไว้ว่าเป็นหน่วยสังกัดที่ไหนถ้าเป็นขนส่งทหารบกก็ขสทบถ้าเป็นหน่วยด้านรอ1,002 เขาก็เขียนไว้ไอ้นี่เอาพลาสติกไปปิดที่ประตูอีกครับไม่เห็นไม่ให้เห็นเลขทะเบียนไม่ให้เห็นเลขสังกัดแล้วทหารที่มาควบคุมนั้นปรากฏว่าปิดคอหมดครับใส่เสื้อเกาะปิดหมดไม่ให้เห็นหน่วยสังกัดที่คอเสื้อหรือซ้ำผมก็ถามในที่ประชุมสภาตั้งกระทู้ว่านี่ตกลงท่านเตรียมการจะฆ่าประชาชนหรือยังดังนั้นข้อเท็จจริงตรงนี้ขอบันทึกอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์วันที่10เมษายนนั้นเขาเตรียมการไว้หมดแล้วครับแต่ดูสถานการณ์มันหนักขึ้นเรื่อยในความรู้สึกของเขาสถานการณ์ก็เริ่มตึงเครียดขึ้นได้มีการวางแผนกันที่จะทำให้เกิดความรุนแรงขึ้นผมกล่าวหาเลยนะมีการวางแผนกันวางยังไงครับตอนที่เสื้อแดงชุมนุมที่ผ่านฟ้านั้นรัฐบาลของนายอภิสิทธิ์ไม่ประชุมครม.ที่ทำเนียบครับไปประชุมครม.ที่กรมทหารราบที่11และไปประชุมกันที่กระทรวงสาธารณสุขเพราะว่ามันจะได้ไกลจากการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงแล้วอยู่ๆสิ่งที่ไม่คาดฝันครับวันที่7เมษายนวันที่6ก็วันจักรีนะครับเหมือนกันนะวันที่7เมษายนอยู่ๆนายอภิสิทธิ์และนายสุเทพดันมาประชุมครม.ที่ทำเนียบไอ้ที่สภาผู้แทนราษฎรเหมือนวันนี้ครับวันที่7ของปี2553ก็มีการประชุมสภารัฐบาลดันจะมาประชุมครม.ซะที่นี่ครับแปลกไหมฮะใช่ครับพอบอกว่านักอภิสิทธิ์จะมาประชุมที่นี่เท่านั้นแหละครับผมเปรียบที่ว่าก็คือการเอาขนมหวานมาล่อมดแดงอยู่ดีๆประชุมมาตลอดครับอยู่ที่ราบ11จะอยู่ที่กระทรวงสาธารณสุขแต่มาคราวนี้ดันมาที่นี่แล้วประกาศให้รู้พอรู้ปั๊บมดแดงก็มากินขนมหวานทันทีขนมหวานนายอภิสิทธิ์ผมเปรียบเทียบนายอภิสิทธิ์นั้นเหมือนขนมหวานเพราะคนเสื้อแดงแกเกลียดแกอยากให้นายอภิสิทธิ์นี่ยุบสภาสักทีเท่านั้นแหละครับพอบอกมาประชุมปั๊บมดแดงมาเลยครับหัวหน้ามดแดงชื่ออลิสมันกี้ครับพาคนเสื้อแดงมาเลยครับแต่ตอนที่พามานั้นผิดหวังครับเพราะนายสุเทพคิดว่าจะมากันเป็นหมื่นจะมาล้อมสภาเหมือนที่พันธมิตรเคยล้อมจนทั้งเกิดเหตุการณ์รุนแรงมันวันที่7ตุลาคม2551เขาคิดว่าอย่างนั้นปรากฏว่าอลิสมันพามาหน่อยเดียวครับไม่พอปิดประตูสภามันมีสองฝากนะครับปิดได้ฝากเดียวใช่ครับนี่คือจุดเริ่มต้นที่เห็นชัดเจนผมอยู่สภาตอนนั้นอยู่ทั้งแต่ตอนพันธมิตรล้อมตอนปี2551ทีแล้วครับไอ้นั่นมาหลายหมื่นเลยครับมาล้อมจะฆ่าเราต้องหนีกันแต่คราวนี้มาหน่อยเดียวจะต้องไปหนีอะไรนายสุเทพก็สั่งใ
เครื่องบินมารับเชียวผมก็แปลกใจมึงจะมารับทำไมกันในเมื่อประตูที่ฝั่งราชวิถีนี่มันเปิดอยู่นี่ไม่มีใครมาปิดประตูเหมือนพันธมิตรทั้งหมดนี่เราเห็นอยู่แล้วอยู่ๆก็มีการจุดชนวนขึ้นมาหลวงรัฐพอจุดชนวนวันที่7เท่านั้นแหละครับตอนบ่ายได้ทีเลยครับหลังจากที่หัวหน้ามดแดงพามดแดงมาตอมขนมหวานอภิสิทธิ์แล้วมันก็ประกาศภาวะฉุกเฉินทันทีพอประกาศภาวะฉุกเฉินในวันบ่ายของวันที่7เท่านั้นแหละครับหลังจากนั้นก็เริ่มไล่แล้วสิพอวันรุ่งขึ้นปั๊บไปยึดสถานีดาวเทียมแล้วเอาล่ะทหารไปยึดสถานีดาวเทียมก็เริ่มชนกันพอ8เสร็จ9 8 9สนธิกำลังวันที่8กลางคืนหรือวันที่9กลางคืนเนี่ยผมยังไปปราศัยอยู่ที่สะพานผ่านฟ้าขอเวทีขึ้นเวทีนปช.ปราศัยว่านี่มันกำลังจะเตรียมแผนฆ่าเราแล้วพูดไม่พอ5นาทียังจำความได้มีคนมาสะกิดให้ผมลงแล้วผมก็โกรธอยู่เหมือนกันบอกนี่เขาจะฆ่าเราแล้วนี่ผมมาปราศัยให้เตรียมตัวนี่ทำไมไม่ให้ผมพูดพอผมลงปั๊บคุณภัยจิตอักษรนรงค์ก็ขึ้นมาร้องเพลงยังจำติดตาได้แล้วในที่สุดพอวันที่8เขาสนธิกำลังวันที่9เขาเตรียมพร้อมวันที่10เช้าเห็นไหมครับสายรถถังออกแล้วครับรถหุ้มเกาะออกมาแล้วทหารอาวุธครบมือออกมาแล้วแล้วการตายของประชาชนก็เกิดขึ้นแล้วอย่างนี้จะไปไว้อะไรให้ทหารอย่างไรพรรคประชาธิปัตย์ถูกต้องเลยครับท่านอาจารย์ครับพอผมลำดับอย่างนี้ท่านจะเห็นเลยว่าเขาเตรียมวางแผนฆ่าประชาชนตั้งแต่ต้นวันที่10เมษายนนั้นเขาฟาดแล้วครับก่อนที่ล่มเก้าจะตายแล้วก็พันเอกอะไรทุกธรรมนั่นน่ะพันเอกสองคนสามคนที่เป็นผู้บัญชาการหน่วยบูรพาพยัคฆ์บูรพาพยัคฆ์นี่มี2ชื่อนะเรียกอันนี้ไม่ค่อยกระทบกระเทือนใจใครนะตั้งหน่วยอยู่ที่หน้าโรงเรียนสตรีวิทย์ตอนนั้นน่ะยิงแล้วนะครับคนตายแล้วนะครับคุณประเสริฐคนจากปากน้ำที่ใส่เสื้อรักพ่อน่ะตายก่อนแล้วนะครับถือธงนี่หัวสมองเปิดแล้วนะนักข่าวฮิโรกิน่ะตายแล้วนะครับก่อนที่แกนนำทหารที่จะที่คุมสถานการณ์นั้นจะถูกใครไม่รู้ครับแลกกันตะลุมตุมบอลจนกระทั่งเสียชีวิตดังนั้นในเรื่องไอ้ภาพที่ทหารตอนบ่ายๆเห็นไหมครับทิ้งแก๊สน้ำตาเข้ามาทหารถือปืนลูกซองไล่ยิงก็เห็นกันนี่ครับประชาชนถูกไล่ยิงตั้งแต่ต้นแล้วเรื่องนี้ครับในสภาผู้แทนราษฎรในพรรคประชาธิปัตย์ก็ทำการโกหกและโกหกอีกในยติการปองดองก็อภิปรายหาว่าทหารถูกประชาชนทุบตีอย่างนั้นอย่างนี้นายพิเชษฐ์พันวิชาติกุลก็พูดอุ้ยฟังดูแล้วก็น่ารำคาญแต่ว่าสถานการณ์วันนี้เราต้องอดทนไงฮะเพราะเราอยากจะเห็นบ้านเมืองมันปองดองกันได้ใครที่บอกว่าจะปองดองกันได้ต้องลืมซะผมบอกอันนี้ไม่ถูกนะฮะผมคนหนึ่งที่จะไม่ลืมเพียงแต่ไม่พูดเท่านั้นเองฮะในสภาการไม่พูดกับการลืมนี่รูปแบบเหมือนกันนะคุณแมนยูครับแต่เนื้อหาไม่เหมือนกันนะใช่ครับลืมก็ไม่พูดเพราะจำไม่ได้ที่ไม่ลืมไว้แต่ไม่พูดว่ะเพราะไม่ใช่ถึงเวลานี้อีกเรื่องนึงแหละผมเชื่อเหลือเกินว่าพี่น้องประชาชนครับวันนี้ถ้าท่านติดตามสถานการณ์แล้วท่านจะเห็นว่าการปองดองนี้กำลังไปอย่างยากลำบากที่สุดดูจากในสภาดูจากการก่อกวนของพรรคประชาธิปัตย์ดูจากการสร้างสถานการณ์ต่างๆเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังดังนั้นเหตุการณ์วันที่10เมษายนนี้เองครับจุดเริ่มต้นนั้นเป็นการวางแผนมาตั้งแต่ต้นแล้วครับตั้งแต่ปลายปี2552แล้ว
ซึ่งเขาต้องการจะกำจัดทักษิณให้เด็ดขาดและเขาเชื่อมั่นว่าพวกนี้เป็นแกนนำของทักษิณนายจตุพรพรหมพันธ์นายณัฐวุฒิใจเกื้อนายวีระนี่เขากะฟัดเลยครับและเขาฟัดมารอบนึงแล้วนะฮะเมษา2552ใช่ครับแต่มันไม่จบเพราะเขารู้สึกว่าไอ้พวกนี้ดื้อยาก็กะจะฆ่าเลยดังนั้นเหตุการณ์วันที่10นี่แหละครับนายทหารหวานใจเสียชีวิตอีกคนหนึ่งเป็นหลานของอดีตหวานใจเก่านะครับความโกรธแค้นจริงมากขึ้นผู้มีอำนาจในบ้านเมืองนี้จริงโกรธแค้นมากขึ้นและวางแผนปฏิเสธไม่ได้แล้วครับคนที่จะต้องเกี่ยวข้องแน่นอนคือรองผบ.ทบ.ในขณะนั้นคือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและเสนาธิการคือนายพลเอกดาวพงศ์ระบุไว้ในประวัติศาสตร์นะครับทำการวางแผนที่จะใช้หน่วยสไนเปอร์ยิงประชาชนแล้วในที่สุดก็ไปเกิดเหตุการณ์เริ่มตั้งแต่13พฤษภาเริ่มยิงเสแดงแล้วหลังจากนั้นก็เริ่มยิงจนกระทั่งเกิด10ถึง19นองเลือดกันตายกันแล้วถึงลูกเกดที่ยิงกันหน้าวัดเอาล่ะตรงนี้มันสะท้อนให้เห็นแล้วว่าความตายของประชาชนที่เรามาไว้อะไรกันวันนี้เนี่ยมันเป็นการเริ่มต้นจากการวางแผนฆาตกรรมประชาชนไม่มีทางปฏิเสธเป็นอย่างอื่นนะครับทีนี้เมื่อสถานการณ์มันเลยไปถึงขนาดนั้นแล้วเนี่ยปรากฏว่าประชาธิปัตย์ก็ทิ้งเรื่องไม่ดูดำดูดีมันเป็นไปได้ยังไงครับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐไปฆ่าประชาชนตายกันขนาดนั้นโหดร้ายขนาดนั้นแล้วเราไม่ดูดำดูดีเขาในที่สุดสิ่งเหล่านี้ประชาชนผู้รักความเป็นธรรมทั่วประเทศก็เก็บความรู้สึกไว้มันก็เห็นกันชัดๆเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่ว่าดูทีวี3 5 7 9อย่างเดียวเมื่อไหร่มันมีเน็ตมันมี Wi-Fi มันมีเครือข่ายการสื่อประชาสัมพันธ์กันเยอะแยะสามารถจะเข้าไปดูทีวีของต่างประเทศได้โดยห้ามไม่ได้ครับเพราะมันมีหลายช่องตามการสื่อสารสมัยใหม่คนเขาเห็นกันทั่วประเทศในที่สุดเขาก็เก็บความรู้สึกไว้แล้ววันหนึ่งเมื่อมีการเลือกตั้งขึ้นมาเขาก็ลงคะแนนให้แก่พรรคเพื่อไทยคือพรรคทักษิณเป็นเสียงข้างมากมาวันนี้เราก็จึงจะหาทางออกด้วยการปรองดองเพราะประชาชนสรุปแล้วว่าประชาธิปัตย์นั้นนายอภิสิทธิ์น้ำผึ้งไม่ได้แน่นอนพอเราเข้ามาเป็นรัฐบาลเราก็เริ่มจะเยียวยาความรู้สึกให้ร้อนเนี่ยมันเย็นลงเริ่มต้นจากการที่จะหาเงินมาช่วยเหลือชีวิตคนที่สูญเสียไปจากการฆาตกรรมนี้ด้วยเงินประมาณเงินเยียวยา7ล้าน3แสนกว่าบาทอะไรประมาณนี้นะครับปรากฏว่าไม่ว่ารัฐบาลจะคิดโครงการอะไรเพื่อที่จะมาเยียวยาประชาธิปัตย์ขวางหมดครับเอ๊ะมันก็แปลกครับมันก็แปลกขวางหมดไม่ว่าจะปรองดองกูกับขวางจะใช้เงินเยียวยาให้คนบาดเจ็บล้มตายนี่เพื่อจะได้ให้ทุกฝ่ายเนี่ยนะก็ขวางจนกระทั่งถึงจะแก้รัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายแม่บทเสียที่เป็นต้นเรื่องของเรื่องทั้งหมดที่ยึดอำนาจกันมาเนี่ยก็จะให้มันคลี่คลายออกสิเรามองเห็นอนาคตนะครับคุณแมนยูครับท่านผู้ฟังครับเรากำลังมองเห็นสถานการณ์ในอนาคตนะครับจากเหตุการณ์ต่างวันนี้คนที่มีบุญบารมีของบ้านนี้เมืองนี้คุมสถานการณ์ได้ในระดับหนึ่งเนี่ยอายุก็มากขึ้นเต็มทีนะครับเป็นไม้ใกล้ฝั่งจริงครับเมื่อบ้านเมืองเป็นอย่างนี้คนแตกแยกกันอย่างนี้เราเป็นลูกเป็นหลานผมเป็นนักการเมืองคุณแมนอยู่เป็นประชาชนอีกคนเยอะแยะเนี่ยก็เห็นปัญหาเราก็อยากให้บ้านเมืองมันสามารถลงตัวได้เข้าที่เข้าทางเสียเพื่อไม่ให้อันตรายที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตเพราะอะไรครับ
เพราะว่าถ้าบ้านเมืองยังแตกแยกกันอย่างนี้หาทางลงตัวไม่ได้แล้วเกิดในอนาคตผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองนี้เกิดมีอันเป็นไปอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นอะไรมันจะมาค้ำจุนกันได้ล่ะครับคนไทยไม่ฆ่ากันตายหมดหรอกหรือเพราะว่าโกรธแค้นกันแล้วหาทางออกไม่ได้ศาลก็ไม่เป็นธรรมระบบรัฐธรรมนูญก็เอื้ออาทรให้ฝ่ายหนึ่งได้เปรียบอีกฝ่ายหนึ่งอย่างเกินเหตุเกินผลยุบพรรคฝ่ายที่ไม่พอใจยุบพรรคฝ่ายที่ตรงข้ามกับทหารยุบพรรคฝ่ายของทักษิณที่เป็นเป้าหมายของการปฏิวัติยุบแล้วยุบอีกยุบไวด้วยแต่พอที่พรรคประชาธิปัตย์ฝ่ายเดียวกับรัฐประหารกลับไม่ยุบและวันนี้มันก็ชัดเจนหมดครับคนที่เห็นเหตุการณ์อย่างนี้และคนที่เป็นห่วงใยบ้านเมืองอย่างนี้ไม่ใช่มีนายสุนัยคนเดียวมันเกิดขึ้นทั่วไปหมดประชาชนก็ห่วงใยแต่ประชาชนทำได้อย่างเดียวคือลงคะแนนให้พรรคทักษิณแต่นายทหารชั้นผู้ใหญ่บางคนก็ขยับไม่ได้เขาก็นิ่งๆบางคนเขาเห็นเหตุการณ์เขาก็ทนไม่ไหวเขาคิดว่าต้องหาทางลงไม่อย่างนั้นอันตรายข้างหน้าปฏิประมาทไม่ได้คนคนหนึ่งที่มีน้ำหนักมากไม่ใช่ผมมาเชียร์เขาวันนี้ผมยังไม่ได้รักคนนี้นะครับบอกก่อนแต่ว่าจำเป็นต้องพูดถึงคนคนนี้เพราะคนคนนี้เป็นจุดชนวนเริ่มต้นของการก่อการรัฐประหารเมื่อ19กันยาคนคนนั้นคือพลเอกสนธิบุญยรัตกฤตพลเอกสนธิเก็บความเจ็บปวดในร่างในหัวของแกไว้เงียบๆไม่มีใครรู้ว่าแกคิดอะไรแกเป็นหัวหน้าคณะปฏิวัติคนแรกครับที่เกษียณอายุหมดอำนาจเพราะเกษียณอายุแปลกมากนะครับจอมพลสฤษดิ์เป็นหัวหน้าคณะปฏิวัติพอหมดอายุจะครบ60แกต่ออายุของแกได้จอมพลถนอมหมดอายุ60เป็นหัวหน้าคณะปฏิวัติต่ออายุได้หัวหน้าคณะปฏิวัติอย่างพลเอกสนธิพรหมดอำนาจเพราะเกษียณอายุราชการแปลกไหมแล้วแปลกที่สุดก็คือพอหมดอำนาจดันมาสมัครผู้แทนครับและวันนี้พลเอกสนธินี่แหละครับกลายเป็นคนมาสารภาพบาปว่าการยึดอำนาจที่ผ่านมามันไม่ถูกต้องการตั้งคตส.ด้วยลายมือของพลเอกสนธิเองที่มาเล่นงานทักษิณนี้มันไม่เป็นธรรมพลเอกสนธิเสนอยัตติปรองดองเข้าสภาแล้วสภาตั้งคณะกรรมาธิการคณะปรองดองประกอบด้วยส.ส.รัฐบาลและฝ่ายค้านรวมทั้งประชาธิปัตย์รวมทั้งพรรคเพื่อไทยและมีพลเอกสนธิเป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาเรื่องการปรองดองพลเอกสนธิจัดประชุมเรียบร้อยก็ประสานกับสถาบันพระปกเกล้าให้ทำวิจัยสถาบันพระปกเกล้าก็วิจัยออกมาแล้วว่าการปรองดองควรต้องคืนความเป็นธรรมให้ทุกฝ่ายแล้วก็มีประเด็นหนึ่งพูดถึงคตส.คณะที่ตรวจสอบทรัพย์สินของทักษิณนั้นเป็นคณะกรรมการตั้งขึ้นพิเศษที่ทำการกันแกล้งเขาเพราะไม่ถูกกันมาตั้งแต่ต้นไม่เป็นธรรมให้ยกเลิกเสียให้ยกเลิกเลยไม่ใช่ให้ยกเลิกแล้วเลิกกันนะครับส่วนถ้าทักษิณยังมีความผิดอยู่ก็ให้ใช้กระบวนการยุติธรรมอันเป็นปกตินี้เล่นงานไม่ใช่ไปตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเหมือนกับตั้งตำรวจพิเศษมาสอบสวนเขาอย่างนี้นะครับแล้วปรากฏว่าคนที่สอบสวนก็ดันทะเลาะกับเขาอยู่แล้วทะเลาะกับทักษิณอยู่แล้วไม่ถูกกันอย่างนี้ไม่ได้ท่านผู้ฟังต้องเข้าใจนะครับระบบการยุติธรรมเนี่ยครับใครจะขึ้นศาลในเมืองไทยเนี่ยนะครับถ้าเราขึ้นศาลชั้นต้นศาลพิจารณาคดีเรามองหน้าศาลอ้าวจำได้ไอ้คนนี้มันคู่ปรับเก่าแล้วนี่หว่าอย่างนี้ถ้าเราเห็นอย่างนี้เราร้องได้นะครับในศาลยุติธรรมธรรมดานี่ร้องขอให้เปลี่ยนผู้พิพากษาได้บอกว่าผู้พิพากษาคนนี้เป็นคนที่ทะเลาะกับบ้านเรามาก่อนอย่างนี้เปลี่ยนได้ครับไอ้นี่ทักษิณเขาก็ร้องแล้วว่าไอ้คตส.นี่มันล่อกับผมมาตลอดมันเกลียดผมเป็นกรณีพิเศษไม่เปลี่ยนให้ครับคตส.สอบสวนทักษิณเสร็จเรียบร้อยส่งเรื่องให้อัยการซึ่งเป็นทนายแผ่นดินอัยการเขาไม่ฟ้องครับ
เขาดูข้อเท็จจริงทางกฎหมายแล้วเขาว่าดูแล้วมันไปไม่ได้เขาไม่ฟ้องดันทุลังฟ้องเองอีกครับกตส.ดังนั้นวันนี้เนี่ยพลเอกสนธิเขาก็ทำการหาทางออกให้เท่านั้นแหละครับพรรคประชาธิปัตย์โกรธแล้วครับนี่แหละเป็นที่มาของเหตุการณ์สภาวันนี้ครับพรรคประชาธิปัตย์โกรธพลเอกสนธิมากโกรธถึงขนาดในวันประชุมสภาเพื่อจะเอายติปรองดองมารายงานต่อสภานี้เดินไปล้อมพลเอกสนธิชี้หน้าด่าว่าพลเอกสนธิต่างๆอย่างสาดเสียเทเสียผมเป็นส.ส.มาเกือบ20ปีนะครับผมก็ไม่เคยเห็นการกระทำอะไรในสภาแบบนี้ถึงขนาดพรรคสมาชิกส.ส.ประชาธิปัตย์เดินขบวนนำหน้าอยู่ในสภานะครับมาล้อมพลเอกสนธิที่นั่งอยู่ข้างหลังและคนที่นำมาส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงครับและคนคนหนึ่งนั้นเป็นคนที่มียศถาบรรดาศักดิ์เป็นบุคคลชั้นสูงในสังคมนี้ชนิดที่เรียกว่าเราไปเรียกเขานางไม่ได้นะครับจำขึ้นใจเลยครับครับนะครับถือว่าไม่สุภาพดูไม่เหมาะด้วยเพราะว่าเขาได้รับความไว้พระราชหฤทัยจากสมเด็จครับให้โปรดเกล้าให้เป็นคุณหญิงนะคนที่เป็นคุณหญิงนี่คุณแมนยูอย่าไปเรียกเขานางนั่นนางนี่อีเออไม่ได้นะพูดคำหยาบกับเขาไม่ได้ครับครับผมแต่ปรากฏว่าคุณหญิงคนนี้ดันมาพูดคำหยาบกับพลเอกสนธิได้ คุณหญิงอะไรไม่ต้องพูดหรอมั้งนะอย่าเลยครับอาจารย์พูดไปแล้วไม่ดีครับอ่านข่าวก็รู้กันนะคุณหญิงอะไรอยู่ในสภานั่นแหละนะกรณีอย่างนี้ครับเราก็เอ๊ะทำไมมาโกรธแค้นพลเอกสนธิมากกันเหลือเกินปรากฏว่าพออภิปรายเรื่องยติปรองดองประชาธิปัตย์พูดจนชัดเจนที่สุดครับคือโกรธแค้นพลเอกสนธิเพราะอะไรเพราะคุณร่วมกับผมยึดอำนาจแล้วทำไมคุณมาเปลี่ยนแปลงอย่างนี้เล่าเราเคยรักกันเลยทำไมหนีไปอยู่กับอีกฝากหนึ่งแล้วเล่าโกรธเรื่องนี้มากท่านผู้ชมครับพลเอกสนธิเป็นนายทหารที่ยึดอำนาจเป็นหัวหน้าคณะยึดอำนาจแกรู้หมดว่าอะไรถูกอะไรผิดและแกรู้ว่าสิ่งที่แกทำมานั้นไม่ถูกต้องและที่ร้ายที่สุดคือแกรู้ว่าแกเป็นเครื่องมือถูกเขาหลอกนะครับแกเก็บความเจ็บปวดไว้ในใจของแกมาตลอดเรื่องนี้ปะทุตรงไหนครับประทุที่โรงแรมมิราเคิลแกรนที่คณะกรรมาธิการยุทธการมาธิการปรองดองของพลเอกสนธินี้ดันไปจัดสัมมนาเปิดเผยผลการวิจัยการเปิดเผยข้อสรุปของคณะกรรมาธิการที่โรงแรมมิราเคิลแกรนเมื่อปลายเดือนที่แล้วปลายเดือนมีนาคมปรากฏสิ่งที่ไม่คาดฝันครับเกิดขึ้นนั่นคือพลตีสนั่นขจรประสาทอยู่ทะลุกลางป้องถามซะตรงๆในที่ประชุมว่าใครคือผู้อยู่เบื้องหลังการยึดอำนาจให้พลเอกสนธิตอบแล้วยังถามล้ำเลยไปถึงพลเอกเปรมตินสุรานนท์เสียด้วยว่าวันที่19กันยาคืนนั้นที่เข้าเฝ้าพระเจ้าอยู่หัวนั้นพลเอกเปรมพาไปหรือว่าคุณแอบอ้างพลเอกเปรมนั่นแน่ถามได้ตรงประเด็นครับอาจารย์ประเด็นแล้วข่าวที่เรารู้ก็คือพลเอกสนธิก็ตอบว่าคำถามบางคำถามแม้ตายก็ตอบไม่ได้เท่านั้นแหละครับมันก็ฮือกันทั้งบ้านทั้งเมืองนะสิส่วนจะเป็นใครนั้นผมไม่พูดตรงนี้แหละครับก็แล้วแต่ท่านผู้ฟังจะเข้าใจแต่ที่แน่ๆพูดแล้วไม่มีผิดก็คือพลเอกสนธิไม่ใช่หัวหน้าคณะปฏิวัติถูกไหมครับถูกครับไม่ใช่ตัวจริงครับไม่ใช่ตัวจริงแน่นอนละส่วนตัวจริงเป็นใครนี่ไม่ยอมบอกตายไปก็ไม่ยอมบอกกลายเป็นวาทกรรมคำพูด
วลีทองที่โด่งดังทั่วโลกไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยดังนั้นวันนี้เนี่ยประชาชนรู้หมดแล้วครับคำตอบของเด็กสุทธิคือคำตอบที่ดีที่สุดเขาก็อยากจะหาทางปรองดองเสียเพื่อมาให้มันเกิดเหตุการณ์รุนแรงในอนาคตอย่างที่ผมกล่าวเรียนไว้แล้วตอนต้นปรากฏว่าประชาธิปัตย์ออกมาขวางตลอดในเรื่องยติปรองดองก็ขวางในเรื่องรัฐธรรมนูญก็ขวางการขวางรัฐธรรมนูญมันมาถึงวันนี้ครับปรากฏว่าสภารัฐสภาได้ผ่านความเห็นชอบให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยเสียง399เสียงต่อเสียงคัดค้านไม่แก้199เสียงของพรรคประชาธิปัตย์หลังจากนั้นก็ตั้งคณะกรรมการไปพิจารณารายละเอียดของรัฐธรรมนูญ5มาตราปรากฏว่าพิจารณาไปเดือนกว่าแล้วครับก็เสร็จท่านครับผมก็เคยพูดกับรายการคุณแมนยูบ้างแล้วมั้งว่าการพิจารณาของประชาธิปัตย์นั้นส่อเจตนาชัดเจนที่จะขัดขวางกันความไม่ให้มันจบไม่ให้มันเสร็จขัดขวางการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญในห้องเล็กๆการประชุมกรรมการทุกกระบวนท่าไม่รู้จะขัดขวางอีหลอบไหนก็เลยกูอภิปรายให้มันยืดยืดยาดยาดยาวยาวไปอย่างนี้นะครับเตะลูกออกอยู่ตลอดเวลาให้แก้อะไรก็เรียกกกต.มาเรียกคนนู้นมาชี้แจงเรียกคนนี้มาชี้แจงทำให้มันวุ่นเข้าไว้เราก็ประคับประคองจนจบจบก็เข้าสภาครับเข้าวันนี้เป็นวันแรกวันนี้ก็คือวันที่เท่าไหร่เนี่ยวันที่10วันนี้เมษาครับวันนี้10เมษานี่ครับวันนี้ใครฟังการอภิปรายถ่ายทอดสดในสภาจะเห็นชัดเจนว่าพรรคประชาธิปัตย์ได้แสดงเปิดโปงตัวเองแก้ผ้าตัวเองเลยครับว่ากูไม่อยากให้รัฐธรรมนูญนี้จบกูอยากจะใช้รัฐธรรมนูญนี้ฉีกหน้าให้เกิดความปั่นป่วนในสภาเกิดการประท้วงจนกระทั่งไม่ต้องพิจารณากันเราก็รู้ครับเราก็วางแผนไว้แล้วว่าต้องอดทนอดทนยังไงก็ต้องอดทนครับอดไม่ไหวก็ต้องอดแต่แหมประชาธิปัตย์ก็เหลือเกินครับเปิดรายการทำยังไงครับท่านประธานบอกว่าเอาละครับก็พิจารณาเริ่มต้นพิจารณาวาระที่2แปรยติเป็นรายมาตรามาตราที่1มีคนแปรยติขอเชิญคุณเทพไทยเสนาพงศ์คุณเทพไทยแปรยติยังไงรู้ไหมครับมาตราที่1รัฐธรรมนูญนี่นะมาตราที่1เขาเขียนไว้ชัดเจนว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เรียกว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่จุดๆๆพ.ก.เขาขอแก้ยังไงรู้ไหมครับคุณแมนยูขอแก้ชื่อแก้ชื่อมาตราที่หนึ่งรัฐธรรมนูญฉบับนี้ให้เรียกว่ารัฐธรรมนูญรวบรัฐเพื่อทักษิณแห่งราชอาณาจักรไทยเป็นยังไงฮะเกิดมันมีด้วยเหรอครับมันมีด้วยเหรอครับอาจารย์ก็แก้ไปใช้ปากแกแปลยติอย่างนี้นะครับงงมากครับนายเทพไทยเสนพงศ์เขียนเข้ามาเลยครับบอกขอแปรยติเปลี่ยนชื่อรัฐธรรมนูญให้เป็นมาตราหนึ่งรัฐธรรมนูญฉบับนี้เรียกว่ารัฐธรรมนูญฉบับรวบรัฐเพื่อทักษิณแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราชจุดๆๆฉบับที่แปลกไหมฮะได้ยินอยู่นะครับได้ยินครับท่านอาจารย์ครับปรากฏว่านายสาธิตปิตุเตชะนี่เป็นส.ส.ระยองแปลเหมือนกันครับแปลอีกอันหนึ่งว่ามาตราหนึ่งรัฐธรรมนูญฉบับนี้เรียกว่ารัฐธรรมนูญฉบับนปช.ครองเมืองแห่งราชอาณาจักรไทยฮะแปลอย่างนี้ฮะประธานสภาก็บอกเอ๊ะแปลอย่างนี้มันไม่ถูกมั้งเป็นการแปลที่ผิดข้อบังคับเป็นการเสียดสีเกิดมามีแล้วครับรัฐธรรมนูญฉบับชัดรวบรัฐชื่อเพื่อทักษิณรัฐธรรมนูญครองนปช.ครองเมือง
มันก็ยิ่งแตกกันใหญ่สิครับไอ้ที่คนเกลียดประชาธิปัตย์แล้วก็ยิ่งเกลียดไอ้คนที่รักประชาธิปัตย์แล้วเกลียดเสื้อแดงก็ยิ่งสะใจเอาเข้าไปอย่างนี้เหรอครับที่พรรคประชาธิปัตย์จะปรองดองอย่างนี้เหรอครับไอ้ที่หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ตัวจริงเนี่ยท่านรู้จักหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ตัวจริงใช่ไหมล่ะไม่ห้ามไม่ปรามทั้งนั้นนะครับประธานก็บอกมันไม่เหมาะไม่ยอมให้พูดประชาธิปัตย์ไม่ยอมครับตีลวนครับตีลวนในที่สุดประชาธิปัตย์ไอ้พรรคประธานเห็นว่าเอ๊ะจะไม่ไหวเดี๋ยวจะไม่ได้เริ่มต้นเอ้าคนมันหน่อยว่าให้พูดก็เลยพูดกันสองคนนะครับพูดไปเสียดสีไปแล้วก็อดทนอันแรกอยากจะถามนิดนะครับนายเทพไทยเสนพงศ์นี่เป็นใครสสคนนี้เขาเป็นโฆษกส่วนตัวของนายอภิสิทธิ์ชาชีวะใช่ไหมถ้านายอภิสิทธิ์ไม่ชอบด้วยนี่มันจะทำได้ไหมมันต้องทำรวมหัวกันครับอาจารย์นี่ไหนบอกว่าเป็นนักประชาธิปไตยเป็นคนมีศีลธรรมเหลือเกินนี่ไม่มีอิทธิพลในพรรคเลยที่จะห้ามปรามลูกน้องสสรุ่นหลังบอกมันไม่เหมาะนะอย่างเนี้ยมันจะยิ่งทำให้แตกกันใหญ่นะจะทำให้บ้านเมืองลุกเป็นไฟนะไม่ห้ามไม่ปรามเลยครับแสดงว่าอะไรเห็นด้วยแสดงว่าผู้ใหญ่ในพรรคประชาธิปัตย์ก็เห็นด้วยหมดครับที่จะทำให้เด็กๆมาทำบ้าๆบอๆอย่างนี้เห็นไหมครับพออภิปรายเสร็จแทนที่จะขึ้นมาตาสองเปล่าครับขอหาลือหาลืออะไรครับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ที่ร่างมาไม่ถูกต้องไม่ครบองค์ประชุมอย่างนั้นอย่างนี้หาลือตั้งแต่ต้นแล้วครับหาว่าในชั้นกรรมาธิการนั้นพิจารณากันแล้วไม่ครบองค์ไอ้เราก็บอกก็ครบมันก็บอกไม่ครบเรื่องราวต่างๆตีลวนกันแค่หาลือระหว่างมาตราหนึ่งจะมาก้าวมาถึงมาตราสองเนี่ยนะครับ3ชั่วโมง3ชั่วโมงนี่ไม่ใช่นิดหน่อยพอจะขึ้นมาตรา2ท่านประธานวุฒิสภาซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานรัฐสภาในฐานะรองประธานรัฐสภานะครับท่านก็บอกว่าให้หาลือมาตั้ง3ชั่วโมงแล้วขอเข้ามาตรา2เถอะเพราะตามข้อบังคับนี่มันเป็นการพิจารณาตามมาตราแล้วก็อ่านมาตรา2ไปแล้วก็ต้องพิจารณาไม่ยอมครับคัดค้านไปคัดค้านมาจนแทบจะเกิดเรื่องหาเรื่องมาพูดได้ครับเรื่องไม่เป็นเรื่องเช่นท่านประธานครับผมสงวนในมาตรา2นี้ทำไมชื่อผมไม่มีแสดงว่าเป็นการรวบรัดทำไม่ถูกเอากลับคืนไปซะครับเอากลับไปปรับปรุงมาใหม่ซะครับเอาอีกแล้วอีกคนหนึ่งบอกท่านประธานครับทำไมผมมีชื่ออยู่ทั้งที่ผมบอกว่าผมสละสิทธิ์แล้วนี่แสดงว่าเจ้าหน้าที่ทำไม่ดีมีความรีบร้อนมากประธานกรรมธิการรีบร้อนมากอย่างนี้ไม่ถูกต้องเอาอีกแล้วพูดกันอยู่อย่างนี้ใครฟังวันนี้ก็จะเห็นนี่คือสิ่งที่แสดงตัวที่ผมเรียกว่าแก้ผ้าเปิดโปงตัวเองให้ประชาชนเห็นว่าเขาต้องการอะไรดังนั้นวันนี้พรรคประชาธิปัตย์สิ่งที่นายกรจาติกวนิชนำทีมไปไว้อาลัยนายทหารที่ฆ่าประชาชนและถูกฆ่าตายที่สี่แยกคอกวัวก็ดีไม่เคยพูดถึงประชาชนที่ถูกฆ่าเลยเนี่ยนะครับแล้วก็มาขัดขวางการปรองดองขัดขวางการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งหมดขณะนี้ท่านก็จะได้ยินเสียงแว่วๆออกมานะครับได้ยินชัดเลยครับท่านอาจารย์ด่าว่าตลอดทางเราก็อดทนครับอย่างว่าจะทำยังไงเราไม่ใช่ลืมนะครับแต่เราต้องการให้เรื่องราวมันเดินไปได้ให้กฎหมายมันออกมาให้ได้เราจึงพยายามไม่พูดเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย
มันก็เอากันใหญ่นะครับด่าว่าดังนั้นวันนี้ชัดเจนแล้วครับว่าสายกระแสการเมืองหนึ่งคือสายประชาธิปัตย์และสวแต่งตั้งสายที่ใกล้ชิดคมช.ใกล้ชิดทหารเผด็จการมากที่สุดเขาขวางการปรองดองยิ่งวันที่ยัตติปรองดองเข้าเมื่อเข้าสภาเมื่อสัปดาห์ก่อนนี่เห็นชัดเลยครับยกทีมมาเลยครับเสื้อแดงก็ยกทีมมาเสนอให้ปรองดองเสื้อหลากสีหมอตุลก็มานายเจิมศักดิ์ปิ่นทองมากันมาเสนอว่าอย่าปรองดองชัดเจนแล้วใช่ไหมครับพี่น้องว่าใครกันแน่ที่มันไม่อยากให้บ้านเมืองสงบดังนั้นวันนี้มันเห็นชัดเจนแล้วว่าประชาธิปัตย์ได้ทำหน้าที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศได้ทำหน้าที่ขัดขวางการปรองดองขัดขวางความเจริญของบ้านเมืองแล้วเราจะทำยังไงจะทำให้พรรคประชาธิปัตย์สูญหายไปก็ทำไม่ได้ครับเขาก็อยู่ในสภาเราจึงทำได้อย่างเดียวคือต้องอดทนคุมเสียงให้ได้ครบถ้วนแล้วก็อดทนแก้ปัญหาแก้รัฐธรรมนูญสร้างกฎหมายปรองดองขึ้นมาเยียวยาคนเจ็บคนตายให้อุณหภูมิมันลดลงแล้วก็อดทนถ้าทนไม่ไหวก็เอาสำลีอุดหูซะแล้วเดินต่อไปตรงนี้นะครับที่ผมมองว่าเหตุการณ์บ้านเมืองมันจะไปไม่ได้ทำไมประชาธิปัตย์ต้องทำอย่างนั้นผมอยากจะให้พี่น้องจับสองประเด็นนะครับประเด็นที่หนึ่งเป็นผลประโยชน์ของประชาธิปัตย์นั่นก็คือถ้าบ้านเมืองปรองดองได้ทักษิณกลับมาได้ประชาธิปัตย์เขาก็รู้สึกวิตกกังวลว่าเขาสู้ทางการเมืองในระบบประชาธิปไตยไม่ได้ทำไมถึงสู้ไม่ได้พรรคประชาธิปัตย์ตั้งพรรคมาแล้ว60ปีเลือกตั้งยังแพ้ทักษิณที่ตั้งมาไม่พอ5ปียึดอำนาจจากทักษิณแล้วทักษิณถูกมัดมือมัดขาส่งไปอยู่เมืองนอกไม่เข้ามาเทศเลือกตั้งใหม่ยังแพ้ทักษิณอีก2รอบพรรคประชาธิปัตย์และคณะปฏิวัติได้ใช้อำนาจทางการเมืองตัดสิทธิ์ยุบพรรคใครรักใครยุบพรรคพลังประชาชนซึ่งเห็นชัดเจนว่าพรรคไทยรักไทยถูกตัดสิทธิ์ไป111เสียง111คนนักการเมืองซึ่งเหมือนกับนักฟุตบอลทีม A ลงแข่งไม่ได้ตัดสิทธิ์รอบ2พรรคพลังประชาชนถูกตัดไป109คนเหมือนฟุตบอลทีม B ลงแข่งไม่ได้เจอฟุตบอลทีม C อย่างคุณยิ่งลักษณ์และคุณสุนัยอย่างที่ผมเนี่ยมันยังแพ้ใช่ครับทักษิณปรองดองเสร็จเรียบร้อยทักษิณกลับมาประเทศไทยได้ประชาธิปัตย์ก็กลัวว่าจะไม่มีที่ยืนแน่นอนที่สุดครับกลไกแห่งระบบประชาธิปไตยมันจะทำหน้าที่ของมันประชาธิปไตยประชาชนเขาจะจัดการกันเองเอาถ้าใครจะชนะใครจะแพ้ในอนาคตเราก็บอกไม่ได้แต่ผมคิดว่ามันต้องอยู่ในคันลองของระบบประชาธิปไตยแบบสากลเขานะครับมันก็จะเดินไปได้ใช่ครับและนี่ประชาธิปัตย์ห่วงประโยชน์ของตัวเองห่วงประโยชน์ของพรรคไม่ยอมเอาระบบการเมืองประชาธิปไตยมาใช้ชอบเอาการเมืองประชาธิปไตยในรองเท้าบูทอย่างนี้มันไปไม่ได้หรอกครับพูดไปก็หมดเหตุผลพูดไปก็ขายขี้หน้าเขาพรรคประชาธิปัตย์วันนี้ไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ไหนแล้วครับต่อต้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อต้านการปรองดองทุกกระบวนท่าอย่างน่าเกลียดน่าชังนี่แบบนี่คือเหตุผลที่หนึ่งที่ประชาธิปัตย์เสียประโยชน์เหตุผลประการที่สองประชาธิปัตย์เสียประโยชน์และระบบอำมาตย์เสียประโยชน์เสียประโยชน์ยังไงครับผมขอบอกพี่น้องนะครับขอให้ท่านตั้งอกตั้งใจเถอะครับถ้าเราสามารถที่จะร่างรัฐธรรมนูญได้สำเร็จมีการเลือกตั้งในอนาคต
ขอบอกท่านตรงนี้เลยว่าระบบอำมาตย์ระบบเผด็จการจะยึดอำนาจอีกไม่ได้แล้วทำไมยึดอำนาจไม่ได้เพราะว่ารัฐธรรมนูญที่กำลังจะร่างกันอยู่เนี่ยครับจะเป็นฉบับแรกของประเทศไทยที่เดินตามแนวทางของนานาประเทศเขาด้วยการที่ให้ประชาชนเป็นคนร่างกันเองท่านครับประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญมา18ฉบับแล้วนะครับไม่เคยมีตัวแทนของประชาชนมาร่างเลยนะฉบับแรกเลยปี2475ยึดอำนาจนั่นก็คณะราษฎรร่างนะปี40ที่บอกว่าเป็นประชาธิปไตยนั้นมีการเลือกตั้งสสรก็จริงครับแต่เป็นการเลือกตั้งทางอ้อมครับคงจำกันได้นะครับสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญสมัยนายบรรหารนะครับใช้วิธีเลือกยังไงครับใครอยากจะมาเป็นก็มาสมัครครับจังหวัดนครสวรรค์อยากเป็นก็มาสมัครจังหวัดนครนายกอยากจะเป็นก็มาสมัครสมัครกัน50คน80คน100คนแล้วแต่จังหวัดครับแล้วก็ให้พวกนั้นเลือกกันเองครับไม่ใช่เลือกจากประชาชนนะส่วนรัฐธรรมนูญปี50นี้หนักกว่าอีกครับยึดอำนาจนี้ไม่ต้องให้ประชาชนไม่ต้องมาสมัครอะไรนั่นเริ่มต้นตั้งสมัชชาก่อนนะครับ 2,000ให้ผู้ว่าในอำเภอไปเลือกพรรคพวกมาลูกน้องตัวในจังหวัดตามอำเภอต่างๆเข้ามาให้ได้ 2,000 คนแล้ว 2,000 คนนี้ให้เลือกกันเองให้เหลือ200แล้ว200นี้ผู้ยึดอำนาจพลเอกสนธิเลือกเอง100มาเป็นผู้คนร่างรัฐธรรมนูญมันถึงได้ร่างรัฐธรรมนูญมันห่วยแตกอย่างนี้ไงครับแต่นี่เราแก้ไขรัฐธรรมนูญเฉพาะมาตรา291เพื่อจะให้ประชาชนใช้อำนาจของตนเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาเองครับเลือกโดยตรงเหมือนเลือกผู้แทนครับแต่เป็นการเลือกคนที่จะมาเขียนกฎหมายสูงสุดดังนั้นถ้ามีประชาชนแทนประชาชนมาร่างกฎหมายรัฐธรรมนูญที่เรากำลังดำเนินการอยู่นี่นะครับถ้าผ่านไปได้เมื่อไหร่เนี่ยประชาชนจะเป็นตัวแทนมาร่างกันเองรัฐธรรมนูญที่เกิดขึ้นมันจะศักดิ์สิทธิ์ที่สุดศักดิ์สิทธิ์ตามสภาพเพราะมาจากเสียง60กว่าล้าน65ล้านคนเป็นคู่เลือกมาเมื่อเลือกมาแล้วก็มาร่างรัฐธรรมนูญตามใจของตัวแทนประชาชนเลยตรงนี้ครับเผด็จการทหารเผด็จการอำมาตย์เขายอมไม่ได้เพราะถ้ามีการร่างรัฐธรรมนูญตามหลักสากลเช่นนี้มีตัวแทนประชาชนมาร่างเช่นนี้รัฐธรรมนูญมันจะสักศักดิ์สิทธิ์มากเห็นนะครับพอเห็นแล้วนะคุณแมนยูและศักดิ์สิทธิ์แล้วไม่พอครับรัฐธรรมนูญตามที่เราร่างที่กำลังร่างแก้ไขที่จะให้มีการตรงเลือกตั้งตัวแทนก็มาร่างเนี่ยพอร่างเสร็จให้ไปทำประชามติให้ประชาชนทั้งประเทศโหวตพอประชาชนทั้งประเทศโหวตคราวนี้จะศักดิ์สิทธิ์เป็นดับเบิ้ลเลยครับใครก็ยึดอำนาจฉีกรัฐธรรมนูญไม่ได้แล้วรัฐธรรมนูญทำด้วยแผ่นทองคำแล้วคราวนี้ครับเป็นความศักดิ์สิทธิ์ที่สุดตรงนี้เองครับก่อนที่ผมจะจบรายการวันนี้กับท่านผมขอฝากประเด็นไว้ให้ท่านเก็บประเด็นไว้พี่น้องประชาชนครับทั้งในประเทศและต่างประเทศโปรดใช้ความระมัดระวังภายใน3เดือนถึง5เดือนนี้อาจจะมีการยึดอำนาจได้เร็วขนาดนั้นเลยฮะอาจารย์เพิ่งบอกว่าผมปล่อยข่าวนะผมไม่ได้ปล่อยข่าวผมไม่ได้มีมูลแต่ผมเป็นผู้วิเคราะห์ว่าเขาปล่อยให้มีการเลือกตั้งสสรโดยตรงไม่ได้หรอกครับอำนาจเผด็จการตัวจริงเขาปล่อยไม่ได้แต่ขณะนี้กำลังหาช่องทางว่าจะจัดการยังไงไม่ให้มีการเลือกตั้งสสรเพราะถ้าเขาปล่อยให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญโดยตรงเป็นครั้งแรกของประเทศไทยขึ้นมาไรตัวแทนเหล่านี้จะเข้ามานั่งร่างกฎหมายและกฎหมายรัฐธรรมนูญจะศักดิ์สิทธิ์มันจะยึดอำนาจยากถ้าจะยึดต้องยึดก่อนมีการร่างให้ก่อนที่รัฐธรรมนูญสำเร็จและทำการเลือกตั้งสสร.และยิ่งพอเลือกตั้งสสร.เสร็จแล้วทำประชามติเขายอมไม่ได้แล้ว
คุณแมนยูครับประเทศนี้เขาไม่เคยยอมสองสิ่งนะครับครับในทางการเมืองนะหนึ่งให้พวกไพร่ทั้งประเทศมึงร่างรัฐธรรมนูญกันเองนี่โดยตรงนี้เขายอมไม่ได้แล้วเขาไม่เคยให้ทำครับสองให้พวกไพร่65ล้านลงประชามติเรื่องหนึ่งเรื่องใดไม่ได้ครับประเทศนี้ในทางการเมืองในทางหลักรัฐศาสตร์เท่าที่เราศึกษาการเมืองมาเขาไม่เคยให้มีประชามติเลยครับไม่ว่าเรื่องอะไรทั้งนั้นเพราะอะไรเพราะการลงประชามตินั้นมันเป็นการสร้างสำนึกให้ประชาชนเกิดความสำนึกในอำนาจของตนซึ่งเป็นพื้นฐานแห่งระบบประชาธิปไตยอำนาจของประชาชนรวมศูนย์เมื่อไหร่อันนั้นคือความศักดิ์สิทธิ์แห่งระบบประชาธิปไตยหรือระบบอำนาจของประชาชนดังนั้นการเลือกตั้งก็เลือกตั้งเละๆเทะๆกันไปอย่างนี้ครับเห็นไหมฮะ3ปี4ปีก็ยึดหน้ากันทียุบสภาทีเห็นไหมก็ไม่ต่อเนื่องหรอกส่วนเรื่องรัฐธรรมนูญเขาไม่ให้ศักดิ์สิทธิ์เลยนะเขาได้ทำให้รัฐธรรมนูญแห่งประเทศไทยกลายเป็นกระดาษชำระในห้องน้ำไปนานแล้วโดยการร่างแปลกๆแบบนั้นแบบนี้แต่ประชาชนไม่มีสิทธิ์ไม่มีส่วนโดยตรงแต่ครั้งนี้ไม่ใช่ครับประชาชนจะมีส่วนโดยตรงเขายอมไม่ได้นี่ผมประเมินนะครับผมไม่ใช่หูแว่วจากไหนนะผมใช้วิธีประเมินว่าถ้าเขาปล่อยให้มีการร่างรัฐธรรมนูญได้แล้วมีการลงประชามติได้นั่นคือจุดเริ่มต้นของระบบประชาธิปไตยไทยก้าวหน้าทันทีอำนาจเป็นครับอาจารย์ดังนั้นพี่น้องครับขอให้เราร่วมจิตร่วมใจกันเฝ้าติดตามสถานการณ์บ้านเมืองและภาวนาบอกกล่าวกันว่ายังไงต้องให้เกิดรัฐธรรมนูญแก้ขายให้สำเร็จให้มีการเลือกสสรได้โดยตรงอย่างที่เป็นอยู่นี้และเสร็จเรียบร้อยแล้วให้มีการลงประชามติอย่างเปิดเผยอย่างยุติธรรมมีบางคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะคราวที่แล้วประชามติก็มีไม่ใช่เลิกปี50อันนั้นประชามติหลอกๆนะครับเพราะอะไรฮะประชามติปรากฏว่าใครเห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญเห็นด้วยกับการร่างรัฐธรรมนูญไม่เป็นไรถ้าใครไม่เห็นด้วยถูกจับครับสมัยนั้น จับกันเป็นแถวไม่แฮคราวที่แล้วผมเองยังถูกออกหมายจับใช่ครับทั้งที่ไปรัฐธรรมนูญนั่นคือการประชามติแบบหลอกๆที่ทหารสั่งเอาอาวุธมาคุมเอาปืนจี้และหลอกลวงด้วยภาษาที่ว่าจับตัวประกันไว้ว่าถ้าไม่รับรองรัฐธรรมนูญที่เผด็จการร่างนี้จะเอารัฐธรรมนูญฉบับที่เลวร้ายกว่านี้มาใช้ได้ทันทีนั่นแน่นายอภิสิทธิ์ก็ร่วมกับพลเอกสนธิข่มขู่พลเอกสนธิข่มขู่ประชาชนนายอภิสิทธิ์ก็หลอกลวงประชาชนหลอกลวงว่ายังไงครับหลอกลวงว่ารับไปก่อนเถอะครับแล้วแก้ทีหลังและจนถึงวันนี้ยังไม่แก้นายสมัครจะแก้นายพิสิทธิ์บอกเร็วไปแล้วมาถึงวันนี้6ปีแล้วนายพิสิทธิ์ไม่ยอมบอกว่าเร็วไปแล้วเพราะมันนานเกินไปแล้วครับที่จะต้องแก้ปรากฏนายพิสิทธิ์ขวางเฉยๆอย่างนี้นะครับให้ลูกน้องขวางเฉยๆอย่างนี้ชัดหรือยังครับคุณแมนยูครับท่านผู้ฟังครับชัดเจนครับวันนี้ก็ขอบพระคุณนะครับในรายการ10เมษายนพรรคประชาธิปัตย์พรรคประชาธิปัตย์ไว้อะไรวงเล็บอะไรนะของมึงของมึงไม่รู้ไว้ทั้งหมดนะครับผมก็ทำการสรุปเรื่องราวจากเหตุการณ์10เมษายนเมื่อ2ปีที่แล้วจนถึงวันนี้และแผนการปรองดองที่เราหมายมั่นปั้นมือว่าจะให้บ้านเมืองมันสงบได้แก้ไขรัฐธรรมนูญให้สงบได้ให้ก้าวสู่ประชาธิปไตยท่ามกลางดงปืน
ด้วยความกล้าหาญของนางสาวยิ่งลักษณ์ก็ยังไม่รู้จะเป็นอย่างไรขอให้ท่านจับตาดูนะครับก็ขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับครับผมขอบคุณครับท่านอาจารย์ครับขอบคุณมากๆครับไม่มีถามนะครับไม่มีครับผมครับผมขอบคุณครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ